กลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันทันตแพทย์หญิงสุนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาดิฉันขออนุญาตปรึกษาหารือปากไปยังนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นโดยมีเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่ทำร้ายร่างกายจนถึงฆาตกรรมอายุของเด็กเยาวชนที่เป็นผู้ก่อเหตุน้อยลงทุกทีครั้งสุดท้ายล่าสุด เด็กอายุ14ปาดยิงผู้คนในห้างดิฉันอยากทราบว่าเราสามารถจะคาดเดาได้ไหมว่าในสังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรใครจะตกเป็นเหยื่ออีกคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ทุกคนต้องตระหนักและก็รัฐบาลควรจะรับฟังนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าใครที่จะเป็นเหยื่ออีกนะคะ สาเหตุหลักคือเยาวชนขาดคุณธรรมขาดที่พึ่งทางใจที่ดีปัจจุบันเด็กจำนวนมากที่มีความเครียดหรือความทุกข์จะขาดที่พึ่งทางใจขาดการได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่เพียงพอจากครอบครัวสังคมโรงเรียนนะคะเด็กจะเติบโตขึ้นมาแบบไร้ทิศทางโตมากับตัวเองโดยไม่มีที่พึ่งทางใจและแบบอย่างที่ดี เด็กจะติดเพื่อนติดโซเชียลติดเกมโดยเฉพาะเกมที่รุนแรงเพราะว่าจะสนุกและตื่นเต้นกว่าเกมปกติเด็กจะเห็นว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาและอาจจะก่อความผิดหรือทำความรุนแรงได้โดยไม่รู้สึกผิดท่านประธานคะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่พึ่งทางใจที่แท้จริงของคนไทยก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลักธรรมไม่ใช่แค่สอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ยังสอนให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันได้โดยไม่ทุกข์และมีความสุขที่แท้จริงด้วยค่ะตัวอย่างบางตอนของหลักธรรมะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตในสังคมดังนี้นะคะอริยสัจสี่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัก ใช้ในการทำความเข้าใจในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความทุกข์ค่ะพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุจิตาอุเบกขาหลักปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนเป็นผู้รักสร้างสรรค์และช่วยกันดูแลผู้อื่นในสังคมฮิลิโอตป,ปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาป สำคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมคนที่มีฮิริโอตป,ปะจะไม่ทำความเสียหายแก่สังคมได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจนะคะการศึกษาธรรมะจะทำให้คนในสังคมครอบครัวเยาวชนมีคุณธรรมมีจิตสำนึกที่ดีมีที่พึ่งทางใจดิฉันขออนุญ,ญาตฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเยาวชนจัดการดูแลให้วัดเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนเป็นที่เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงควบคุมดูแลพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ให้ประชาชนศรัทธาเคารพมีหลักสูตรธรรมศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจังได้ผลและต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมธรรมศึกษาให้เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนอย่างจริงจังเร่งด่วนและต่อเนื่องมีการพัฒนาธรรมศึกษาแทรกเข้าไปในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจังแม้กระทั่งนักการเมืองเองควรมีการเสวนาธรรมศึกษาเป็นระยะะยระเพื่อให้ เมื่อมีธรรมะในใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้นะคะทั้งหมดนี้ประเทศชาติจะมีความสงบร่มเย็นเมื่อสังคมไทยประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีเพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจคะ่ะดังคำกล่าวว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกขอบพระคุณคะ่ะ